สรุปสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่10มีนาคม2564ไทยรายงานพบผู้ติดเชื้อใหม่39รายติดเชื้อในประเทศ34รายส่งผลให้ยอดเพิ่มขึ้นเป็น 26,540 รายขณะที่รักษาหาย 25,946 รายเหลือผู้ที่ยังรักษาตัวอยู่509รายและยอดเสียชีวิต85รายคปภ.อนุมัติประกันภัยเร่งด่วนหากแพ้วัคซีนโควิดคุ้มครอง1ล้านบาทรองศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวรัฒนารัตน์คณะแพทย์จุฬาท้วงติงวัคซีนพาสปอร์ตลดวันกักตัวผิดหลักทางการแพทย์ระบุฉีดวัคซีนแล้วยังติดเชื้อได้บริษัทยาอังกฤษไฟเซอร์ร่วมมือกับ BioNTech จากเยอรมนีเร่งผลิตวัคซีนต้านเชื้อโควิด 3,000 ล้านโดสภายในปีหน้ารัฐบาลนิวซีแลนด์ประกาศแผนฉีดวัคซีนให้ประชากรทุกคนฟรียอดผู้ติดเชื้อทั้งหมด 118,209,329 รายเสียชีวิต 2,623,409 รายหรือประมาณ 2.28% รักษาหาย 93,893,027 รายหรือประมาณ 79.15% ติดเชื้อทั้งหมด221ประเทศและเขตปกครองพิเศษ10ประเทศที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดสหรัฐอเมริกาอินเดียบราซิลรัสเซียยูเคฝรั่งเศสสเปนอิตาลีตุรกีเยอรมนีไทยอยู่อันดับที่116ติดเชื้อ 26,540 รายเสียชีวิต85รายรักษาหาย 25,946 ราย